รักนี้ไม่เคยเปลี่ยนผมไม่อนุมัติผมอนุมัติดูแล้วเนี่ยจากประวัติแล้วไม่น่าไว้ใจอ่ะคนที่ไม่น่าไว้ใจนะคือใครรู้ป่ะใครอ่ะมึงเอ้ยพูดจามีมารยาทหน่อยนะหัดมีสมาคารวะมั่งมีได้สมาคารวะแต่ไม่ใช่กับมึงไงเท็กก็เลยมีไม่ได้อะไรอ่ะอันนี้นี่ชุดพี่แก้วเหรอคะโอ้โหสมัยสาวๆอะค่ะจริงฉันชุดนี้ประสบความสำเร็จกับพี่หนุ่มมาแล้วค่ะอุ้ยนี่ไงเธอก็เอาไปใส่เธอจะได้ประสบความสำเร็จกับความรักครั้งใหม่ใส่ให้พ่อใส่ด้วยดีกว่าอย่างนี้แหละพอแล้วได้เลยจิ๊กก๋อเสียตอนนี้นะฮะผมจะบอกก่อนว่าผมอยากจะทำงานคนเดียวแล้วผมไม่อยากทำเป็นคู่ผมมาเหตุการณ์ผมให้ผมดำเนินโอ้โหหยุดมึงพอได้เลยไอ้แท่งหยุดการรังแกกดขี่ข่มเหงไอ้หน่งมันได้แล้วได้มึงเตรียมหาโลกใบใหม่อยู่แล้วมึงอะมึงยังไม่หยุดอีกอะเนี่ยเฮียเป็นอะไรใครทำอะไรเองวะไอ้หน่งไอ้เบาหวานมันเอาแล้วฟ้องอะเฮียดูมันเกินไปอย่างมึงนี่เขาเรียกเหิมเกลิมเงินติดแทนปลายปีกู้ที่นี่ไม่มีเช็คประวัติเฮ้ยไอ้หนงแล้วมึงเอ้านี่อะไรอ่ะมึงทำได้ไงฮะว่าแต่พี่หนงอ่ะพี่ไปเอาไอเดียนี้มาได้ยังไงอ่ะจ๊ะเอามาจากไหนคิดยังไงถึงมีไอเดียนี้ขึ้นมาจ๊ะโอ้ยจะถามทำไมนะก็อยากรู้ไงอ๋อก็คือมันไม่ใช่ความคิดพี่อ่ะไม่ใช่ไอเดียพี่หรอกแต่มันเป็นความคิดพี่เท่งเขาพี่หนงขโมยพี่เท่งเหรออ๋อไม่ได้ขโมยเรียกว่าเอามาปรับใช้แค่นั้นเองแคทก็ไม่คิดเลยนะคะว่าพี่หนงเนี่ยจะกล้าขโมยไอเดียกันไปง่ายๆแบบนี้หมดแล้วหน้าที่การงานหมดสิ้นอนาคตทำไมวันนี้3คนนี้ดูแปลกๆอะคะมันดูแปลกตรงไหนวะหญิงแปลกตรงไหนอะไม่เห็นหรอคะก็นิดดูสนิทดูติดดูชิดดูแบบดูเทคแคร์แบบกับพี่เท่งทำไมดูห่างๆหญิงว่ามันดูต้องมีอะไรแน่ๆทำแม่งแปลกๆผมว่าหญิงไอ้แก้วมันคงดูออกนะครับว่าอะไรจริงอะไรปลอมมึงหมายความว่าไงวะไม่รู้เหนื่อยแล้วมั้งผมเนี่ยขนาดครับเสี่ยอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเสี่ยดูมันดูมันเฮ้ยบะหมี่นงน่าจะเป็นตีนี้นะก็ใช่สกปรกเลยสกปรกอะไรของผมจับได้เลยผมไม่อนุมัติเดี๋ยวผมอนุมัติเฮ้ยคุณแท่งคุณทำงานกี่ปีแล้วเนี่ยไอ้สอบประวัติเนี่ยผมเป็นคนสอบแล้วคุณก็เคยสอบมาก่อนแล้วผมดูแล้วเนี่ยจากประวัติแล้วไม่น่าไว้ใจอ่ะอ๋อคนที่ไม่น่าไว้ใจนะคือใครรู้ป่ะใครอ่ะ มึงเอ้พูดจามีมารยาทหน่อยนะคุณเท่งมารยาทอะไรผมถามจริงมีการศึกษาเปล่าโอ้ไอ้หนงกายแค่เสียงหมีคือให้มึงเออเพราะมึงเอาผลงานกูไปให้เขามึงจำได้ไหมแล้วไงอ่ะถึงยังไงมึงก็เป็นลูกน้องกูหัดมีสมาคารวะมั่งมีได้สมาคารวะแต่ไม่ใช่กับมึงไงแท้ทำไมมีไม่ได้ฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องอนุญาตเงินของผมนะฮะเรื่องของมึงไงเรื่องของมึงกูก็ไม่ยุ่งเออไม่ยุ่งไม่ต้องยุ่งเห็นไหมเสียลูกค้าไหมเนี่ยเออให้เสียไปเลยเพราะใครอ่ะความจริงเราถ้าคุยกันก็ได้มันคุยกันไม่ได้หรอมั้งฮะใจเย็นปากมึงเนี่ยปากมึงเนี่ยโอ๊ยมันก็เหมือนกันไอ้แท้มึงตบกูไหมเนี่ยมึงต่อยตากูเลยมึงตบกูทำไมฮะปืนโอ้โหอยู่หมดเลยมาแล้วจ้ะได้แล้วจ้ะโอ้โหอู้หูโอ้โหเป็นไงเยอะมากหาอะไรจ้ะปังต่อถังขยะค่ะพี่แก้วอ๋อถังขยะนี่จ้ะจะทิ้งขวดพลาสติกใช่ไหมอ่ะทิ้งใส่ถังนี่เลยจ้ะอืมดีมากอ้าวช่วยกันเลือกนี่บ้านพี่แก้วแยกขยะด้วยเหรอคะใช่ไป
ตังตอสปอยรู้ไหมว่าการแยกขยะนี่มันมีประโยชน์มากๆเลยนะถ้าหากว่าพวกเราช่วยกันแยกขยะนะเราก็จะนำขยะมารีไซเคิลใช้ได้อีกเหมือนถุงขยะใบนี้ไงคือพี่แก้วหมายความว่าถุงขยะใบนี้ค่ะผลิตมาจากขยะรีไซเคิลอีกทีหรอคะถูกต้องเฮ้ย Amazing มากอุ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยสปอยว่ากลับไปบ้านเนี่ยสปอยต้องหัดแยกขยะบ้างแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้แบบไม่แยกขยะเลยอ่ะทิ้งอย่างเดียวดีแล้วก็เป็นต้นแบบนะเพราะหน่อยๆแล้วแต่งงานมีลูกมีหลานได้สอนลูกสอนหลานถ้าจะซื้อนะนี่ๆๆต้องดูหน้าตาแบบนี้นะนี่แบบนี้นะค่ะจะได้ไม่ซื้อผิดซื้อพลาดได้ค่ะได้ค่ะโอเคดูดีมันบางๆเนาะอ่ะเลือกกันต่อเต็มที่อันนี้หมดสต็อกเลยอ่ะโอ้โหเยอะมากค่ะอุ้ยเมื่อก่อนพี่แก้วชอบมากชอบพี่แก้วคะคะอันนี้นี่ชุดพี่แก้วเหรอคะโอ้โหสมัยสาวๆอะค่ะแซ่บหน้าดูเลยค่ะมันดูเล็กมากเลยจริงฉันชุดนี้ประสบความสำเร็จกับพี่หน่งมาแล้วค่ะอุ้ยนี่ไงเธอก็มาใส่เธอจะได้ประสบความสำเร็จกับความรักครั้งใหม่ตัวนี้นะโอ้ยเอาอะให้ตายฉันก็ไม่ใส่อะไม่เอาอะจริงหรอไม่เอาสปอยแต่เราจะไปดูคอนเสิร์ตล็อกนะเราจะแต่งตัวแบบนี้แบบนี้แบบเดิมไม่ได้ไงไม่ได้เขาใส่แบบดำล็อกกันหมดเธอจะไปใส่พาเทลมันไม่ได้มันต้องจัดหนักจัดเต็มก็หัวใจล็อกไงไม่ได้หรอโอ้ยล็อกอะไรมันต้องชัดเจนอุ้ยไม่เอาอะนี่ก็สวยนะแบบนี้เหรอนี่ตอนสมัยพี่แก้วใส่นะพี่แก้วไม่รู้ซิปเลยละเปิดแต่ข้างในยังใส่ตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ใส่ด้วยถึงแล้วแอบโป้ถึงก็คิดซะว่าเราไปคอนเสิร์ตเนี่ยนะเราก็ไปปลดปล่อยปลดล็อกตัวเองอะไรที่แย่ๆนะก็โยนมันทิ้งไปก็เปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไงเออเธอก็พูดดีเหมือนกันเนาะใช่เพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้เลยนะก็ได้นะโอ้ยนี่ก็น่ารักเอ้ยฉันว่านะเก็บไปให้พ่อใส่ด้วยดีกว่าเสี่ยหมีเอาเป็นชาวร็อกใช่ก็เอาของเราเอาของเราให้รอดก่อนเอาของเราเฮ้ยกระโปรงหลังฉันว่าเธอใส่สวยตังตออันเนี้ยจ้าแล้วเมื่อไหร่น้องเจสซี่จะกลับมาล่ะก็ไม่ได้อยากเห็นแค่น้องเจสซี่พี่หมีอยากจะเห็นหน้าลูกเราใจจะขาดแล้วอ่ะรีบกลับมานะนะเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอ่ะพี่หมีไม่ได้นอนมาทิศกว่าแล้วนะเฮ้ยผมก่อนเฮ้ยผมก่อนเลยผมก่อนเลยเสียครับผมแค่ไอโปรเจกต์นี้แค่นี้ก่อนนะเสียตอนนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่าผมอยากจะทำงานคนเดียวแล้วผมไม่อยากทำเป็นคู่ผมมาถ้าทำคู่ยังไงผมก็ไม่ดีครับเสียผมว่าให้ผมดำเนินโอ้โหหยุดที่พูดมานี่ก็มีเหตุผลนี่ไงถูกต้องแล้วเสียถ้าผมทำคนเดียวเนี่ยผมไม่ได้คิดเองทำเองมันก็ถูกก็ต้องถามคนเดียวเสียผมไม่ใช่มาเรียนเสียผมพูดถูกไหมเสียต้องมีเหตุผลได้ต้องไล่ออกถูกต้องไล่ออกใช่ไล่มึงสองตัวออกเสียออกไปเลยออกได้ไงครับก็โปรโมชั่นนี้ผมเป็นคนคิดเองโอ้โหโปรโมชั่นนี้ผมเป็นคนคิดเองทุยทุยอะไรแล้วทุยมันทำลายการนี้ไงเองมึงฟังนะไม่ต้องเถียงไม่ต้องเกี่ยงว่าไอ้นี่ฉันคิดอันนี้ผมคิดเองครับนี่โปรเจกต์ผมเนี่ยใครคิดใครทำโปรเจกต์กูไม่สนใจกูสนใจตรงที่พวกมึงสองตัวเนี่ยเสือกไปตีกันเนี่ยในออฟฟิศในสำนักงานอย่างนั้นน่ะแล้วลูกค้าที่ไหนมันจะกล้าเข้ามากู้เงินแบบนี้ดีกว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบมึงพูดสิแล้วใครล่ะเสียก็ไอพี่เท่งนี่ไงฮะไอผมก็อยู่ของผมดีๆอยู่แล้วไอผมเป็นคนคิดงานเองแต่มาหาเรื่องผมมันไม่ใช่นิสัยครับนี่มันเป็นสันดานครับเอ้ยไอ้นงอะไรไอเท่งมึงพอได้เลยไอเท่งมึงอะหยุดหยุดการรังแกกดขี่ข่มเหงไอ้นงมันได้แล้วครับเสียโอ้โหมึงนี่นะกูจะบอกให้ฟังนะถ้ากูไม่ติดว่าไอ้นงเนี่ยมันอายุน้อยกว่ามึงอะกูเลื่อนตำแหน่งให้มันเท่ามึงแล้วเข้าใจไหมมันไม่อยู่ที่อายุมันอยู่ที่นี่สติปัญญาครับเสียเข้าใจไหมรู้ยังอ่ะฮะได้มึงเตรียมหาโลกใบใหม่อยู่แล้วมึงอ่ะมึงยังไม่หยุดอีกเหรอเนี่ยหาโลกใบใหม่นี่มึงนี่ทำตัวเป็นบลูทูธนะมึงเนี่ยฮะอะไรบลูทูธไร้มารยาทไร้สายมึงนี่ไร้ทุกอย่างบลูทูธมึงยังไม่รู้จักเลยอ่ะ
มึงจะไปทำอะไรกินมึงเตรียมหาที่เกิดใหม่ได้แหละเกิดใหม่ไม่ใช่มึงคนเดียวหรอกใครไอ้ไอ้ตวงเอ้า มึงอย่าคาดมาร้ายสิว่าไอ้แท่งนิสัยไงครับเสียอย่างนี้เป็นผู้นำไม่ได้หรอกครับถูกต้องอารมณ์เนี่ยมันต้องควบคุมอารมณ์ครับผู้นำต้องมีอะไรบ้างต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนที่เรานำเขาได้ถูกต้องถูกไหมฮะเหตุการณ์ที่มันเราจะต้องโมโหเราก็เก็บไว้มวลมนุษยชาติมันต้องเก็บไว้ในใจครับนะฮะใช่เลยใช่เลยเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเฮ้ยแล้วก็คิดดูบ้างเสียด่าผมไม่รู้กี่ครั้งผมเคยเถียงเสียไหมนี่ไงความเป็นผู้น้อยผมไม่เคยเถียงแล้ววันนึงเองจะเจริญเติบโตถามว่าเก็บไว้ในใจป่ะไม่มีหรอกครับนี่ทำวันนี้ด่าวันนี้ลืมวันนี้จำในสิ่งที่เสียสอนเสียสั่งจำในสิ่งที่ดีครับไม่อะไรที่มันร้ายพุ่งขึ้นผมก็จะจำสิ่งนั้นอะไรที่มันล่วงลงไปผมก็จะลืมสิ่งนั้นไปครับนัตถิกัมมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีโอ้โหอาจารย์ยอดมึงก็ฟังเหรอเอาไม่ได้ไม่ฟังได้ไงล่ะเอามากันแล้วก็ฟังกันซะหน่อย นี่แหละเอามาดำเนินชีวิตได้เริ่มกันเลยนะเรื่องก็มีอยู่ว่าไอ้วันนั้นน่ะก็เดินป่าเข้าไปโอ้ยแต่งตัวกันขนาดนี้วันนี้มีงานดีๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยคือว่าพวกเราวันนี้จะไปดูวงดนตรีวงร็อกเราก็เลยต้องจัดหนักจัดเต็มน่าจะจัดหนักจัดเต็มกว่านักร้องแล้วนะคะตอนนี้จัดเต็มจริงๆนะครับเท่ดีเท่ดีเอาไหมเอาด้วยไหมไปดูด้วยกันไหมตามสบายเลยครับผมทำงานก่อนว่าแต่นี่สปอยหายไปไหนอะคะเออใช่เออวะเอ้าไม่ได้เดินตามมาหรอไปไหนอะลองโทรตามไหมคะโอ๊ยมาแล้วมาแล้วสปอยใส่ชุดนี้นี่รอดไหมคะเนี่ยอุ๊ยสวยมันแปลกๆอะค่ะไม่ชินไม่น้องสปอยไม่ชินจริงๆแล้วมันดูดีมากเลยอะเปลี่ยนลุคไปเลยนะเนี่ยหรอคะแต่ตอนนี้สปอยคิดว่าสปอยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าโอ๊ยไม่ได้นี่ถ้าไปเปลี่ยนก็คือไม่เชื่อใจพวกฉันเลยนะเนี่ยฉันว่าเธอเปลี่ยนลุคอย่างนี้ก็น่ารักดีดูดีดูดีดีเลยดีเลยดีดีเลยหรอคะดีเลยโอเคค่ะถ้าเกิดว่าดีเลยเนี่ยจะได้ไม่ไปเปลี่ยนชุดถ้าอย่างนี้สปอยว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยควรจะไปงานได้แล้วล่ะค่ะพร้อมที่จะระเบิดพลังก็น่ารักดีหรอคะจริงๆน่าสปอยรู้ตัวอยู่แล้วล่ะค่ะว่าสปอยอ่ะน่ารักใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยสปอยอยากจะรบกวนทุกคนเลยอะค่ะอุ้ยมีเรื่องนิดนึงแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะแค่นิดเดียวค่ะคนละไม้คนละมือกันน่าจะเสร็จอ๋อเหรอคะเรื่องอะไรคะอย่าบอกว่าจะยืมตังค์พวกเราไม่ใช่ค่ะก็